สวัสดีครับพบกับรายการ Thailand In Trend ครับรายการที่จะพาคุณไปอินกับเทรนด์ต่างๆทั่วประเทศไทยวันนี้เราจะพาไปสถานที่อินเทรนด์ที่หนึ่งครับแต่ที่นี่เนี่ยเขาเปิดกลางคืนผมก็เลยพามาแวะเดินที่ที่หนึ่งก่อนที่ที่มีความหลังเรียกว่าอินเทรนด์มาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงทุกวันนี้เลยครับที่วังหลังครับสตรอเบอรี่นี่อันดับ1 นะฮะ M150 คริปโป้นี่อันดับ2กล้วยหอมนมสดผลไม้รวมว่ามันน่ากินหมดเลยครับมาเอานี้เลือกตามที่อยากได้แล้วกันนะฮะผมอยากลองกิน M150 She stole me my tracks I said I'm a hello hello ขอบคุณมากครับพี่ถึงนี่ผมแอบรู้จักชื่อด้วยยอดครับนี่คือเดินเข้ามาร้านนี้ครับ220บาทเท่านั้นไม่มีใครจำผมได้อีกเลยจำผมได้ไหมครับคุณป้าจำผมได้ไหมครับจำได้เลยจำได้เลย200บาททำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องไปยันทีครับเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครับที่วังหลังนี่นะฮะไม่ได้อินเทรนด์เฉพาะแค่ข้าวของนะฮะหรือว่าของมือสองเท่านั้นแม้กระทั่งของกินหรือว่าของรับประทานนี่ก็อินเทรนด์สุดๆครับเดี๋ยวผมพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งครับรับรองว่าที่นี่อินเทรนด์ถึงขั้วตับเลยครับตัวเกี๊ยวแกงอยู่อร่อยรุนแรงเลยครับนานๆทีนี่นะฮะเราถึงจะได้เห็นผัดไทยกุ้งยักษ์เพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานนะครับถ้าเรารับประทานไปเลยมันก็น่าเสียดายรับประทานเราก็จะต้องแชร์ลงใน Instagram กันสักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีใครถ่ายเลยพี่ไทยลินครับเรียกเจ้าของร้านเลยครับเรียกทอร์เทิลนะฮะผมรบกวนนิดนึงได้ไหมพี่ลินน้ำเปปซี่ได้นะครับอันนี้ผมล้อเล่นครับผมโอ้ผมขอบคุณครับพี่อันนี้ผมล้อเล่นพี่ให้พี่ถ่ายรูปให้ผมหน่อยRolling up the curves on this lake, set that sweet beach pillow with a centerfold spread. In the midst of the slumber, heard some footsteps are creeping, and I woke to discover the woman I've been dreaming. She knelt down beside, said, "Can I share your pillow?" I rolled over and I said, "Well, hello, hello." เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งในแหล่งที่กำลังอินเทรนด์กันตอนนี้เลยเอเชียทีครับเดี๋ยวเราไปหาร้านน่าสนใจน่าสนใจในเอเชียทีที่เราแนะนำตอนนี้มันมีเป๊ะๆอีกจากเป๊ะๆเขาบอกว่าเป๊ะเลยสุดยอดเลยนะร้านวงก็มีเยอะแยะเสื้อผ้านี่บางคนบอกว่าเอเชียทีจะแพงนะครับแต่ว่าเมื่อราคาก็อยู่ในระดับที่ยังพอจะซื้อได้เห็นไอ้กองเหล็กที่มันวางอยู่มันเป็นอะไรพี่ทำไมพี่เอาอันนี้มาขายอ่ะมันทำอะไรพี่ทำให้ผมดูหน่อยได้ครับผมโอ้โหจักรยานเหรอครับพี่ในนี้จักรยานมันทำได้เล็กขนาดนี้เลยครับพี่แน่นอนน้องไม่อินเทร
นเลยโอ้คุณพระเอาละครับทั้งอิ่มทั้งช็อปกันไปแล้วอย่างเต็มที่นะครับที่เอเชียทีกไทยแลนด์อินเทรนด์ในสัปดาห์นี้พามาที่เอเชียทีกแล้วสัปดาห์หน้าผมจะพาไปอินกับเทรนด์อะไรอีกติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ